อยู่ที่ The Pie Resort นะครับผมไม่ไกลจากกรุงเทพเลย45นาทีเองจากกรุงเทพโอ้ใกล้มากเลยอ่ะเมื่อกี้หลับมาไม่รู้เรื่องเลยตื่นมาก็มาโผล่นี่แล้วซึ่งบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์เยอะมากมีทั้งบกทั้งน้ำเลยรวมที่เดอะไพร์รีสอร์ทเลยกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์ใช่ไหมใช่ผมชอบเลยอย่างเงี้ยทำไมครับผมเป็นของผมถนัดนะถ้าไปดูเทปก่อนนะเห็นเลยผมเนี่ยเป็นของคู่กันเลยที่ไหนมีแอดเวนเจอร์ที่ไหนมีบิวกิ้นแน่นอนเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่ผมกลัวขาตึงค่ะกลัวทีแน่นอนว่าเราจะมาเที่ยวสองคนแล้วมันจะมาเที่ยวอะไรแบบนี้มันก็ไม่สนุกแล้วใช่ก็ต้องมีแบบแขกรับเชิญใช่ไหมใช่ครับแล้วแขกรับเชิญของเราก็คือแก๊งมาหน้าเองเปิดโตโคตรเท่พี่แต่เกือบสำลักควันน่ะแบบแสบตาด้วยอ่ะเฮ้ยพอแล้วครับเอามาเราให้แนะนำตัวดีกว่ามาชื่ออะไรครับผมแล้วก็คติประจำตัวคืออะไรให้ผมให้เกียรติเลยครับคนหล่อน้อยสุดไล่มานี่นะครับไล่จากน้อยมาหามากไงความหล่อตอนนี้พิธีกรผมก็ต้องพูดก่อนเลยดิใช่ครับเชิญเลยครับสวัสดีครับโปเต้ครับผมแคปชั่นไม่มีอ่อยครับแต่รู้จักหน่อยครับอร่อยเองครับสวัสดีครับวัชรายุทธสุรเดชครับชื่อเล่นโปเต้สูง180หนัก70อายุ24ครับผมจบจากม.บูรพาครับคณะศิลปกรรมสวัสดีครับโอ๊ตครับถึงไม่สูงให้เธอเหลียวแต่ก็ทำให้เธอเสียวจนเธอหลงผมโอ๊ตอนุพัฒน์วรชาติกุลตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะครุศาสตร์ครับสวัสดีครับบอลครับหน้าตาไม่หล่อไม่มีเสน่ห์ไม่เกเรไม่เทไม่ทิ้งผมบอลก้องพบเฉลิมมูลนะครับปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธาครับสวัสดีครับส่วนผมโอมนะครับเป็นคนตลกแต่ไม่ตลอดแต่เป็นคนหน้ากอดตลอดเวลาครับที่โอม อิทธิศักดิ์ วุฒิธนวัฒน์นะครับความสูง175น้ำหนัก63กิโลกรัมครับจบจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไอแบกครับผมเอามาแล้วก็มาถึงที่นี่กันแล้วครับเราก็ต้องแบ่งทีมก่อนนะอย่างแรกเลยเฮ้ยแบ่งทีมแล้วต้องแข่งคุณแล้วดิใช่สิไม่ได้ชนะอีกแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะมาอยู่ทีมผมไม่มีอะไรมากนะฮะชนะซะส่วนใหญ่ฮะเอาผมขายบ้างดีกว่าไม่ได้พูดอะไรสุดยอดเบอร์ละตัวเบอร์ยังมีแฮชแท็กลำตัวแล้วคือปีโป้ผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ใครเขียนพี่เขาบอกผมก็มีแฮชแท็กของงานบิวกิ้นผู้ไม่เคยชนะก็บอกเลยว่าโป้เต็มที่กับทีมตัวเองมากครับอยากให้ทีมชนะครับผมไม่อยากให้โดนทำโทษเรื่องไม่ถูกเลยว่าทำไมครับเรื่องไม่ถูกคือแบบดีทั้งคู่เรื่องไม่ถูกว่าจะกลับบ้านอะไรดีไหมที่อยู่ผมอะว่ายแล้วแล้วพี่อยู่ปะไหมไม่ต้องตัดใจแล้วอยู่ผมแล้วมันชกเลยเอานี้แหละเราแบบให้เขายืนข้างหลังเราดีกว่าว่าไม่เอาเดี๋ยวเขาไม่ยืนหลังผมใครอยู่ทีมนู้นปะผมขออยู่ทีมปีโป้เลยเดี๋ยวผมขอแบบบาลานซ์หน่อยยังไงอ่อนแอสุดครับอ๋อใช่ครับไปอยู่ทีมนู้นเลยเราเล่นโอเคงั้นผมฝั่งนี้เนาะเอาละฮะไหนพวกพี่ๆน้องๆไม่มีน้องเลยพี่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยมารายการเราบางทีเนี่ยอยากรู้ว่าโทรศัพท์เนี่ยนอกจากที่เราจะใช้โทรคุยโทรศัพท์กับแฟนกับพ่อกับแม่กับอากับลุงกับป้าไอ้เหี้ยโคอาม่าเราใช้ทำอะไรได้อีกอะเล่นเกมใช่ครับผมอย่างผมดูหนังดู YouTube นี่คือแบบดูฟังเพลงครับผมก้าวหน้าเพลงโหลดเพลงฟังจริงถูกเลยเนี่ยเพราะว่าไม่แพงไม่เลือกถูกแล้วเพราะว่าซีซิมจาก S12 เนี่ยถูกกับไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นอย่างพวกเรามากทุกวันนี้เนี่ยผมใช้โทรศัพท์ทำอะไรหลายอย่างมากกว่าการโทรอะไรบ้างครับดูคลิปหาสาระจากอินเทอร์เน็ตครับผมมันก็ช่วยผ่อนคลายเราได้อันนี้หมายความว่าอะไรผ่อนคลายคือหายความเครียดนะปลดปล่อยดูหนังฟังเพลงก็บอกเลยนะว่าถ้าชอบดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเนี่ยซีซิมจาก S12 เนี่ยเหมาะที่สุดแล้วว่าซีซิมจาก S12 เนี่ยทำให้เราได้ดู YouTube ฟรี24ชั่วโมงแล้วก็เล่นเกมโดยไม่เสียค่าเน็ตสักบาทเลยเรียกว่าเล่นเกมมาราธอนตาเปียกตาแฉะไม่ได้แค่ตาเยิ้มนะทำไมครับอะไรเยิ้มจักรแลก็เยิ้มด้วยแบบเล่นกันนะ ซีซิมเอจากวันดูคอนะครับผมเข้ากับไลฟ์สไตล์ของพวกเรามากเลยเอาไปเลยครับคนละอันฮะมีแล้วผมใช้เยอะใช้ตลอดเลยผมเป็นลูกค้าเข้ามาเป็น10ปีแล้วถ้าเป็นพรีเซนเตอร์ก็ติดต่อได้โอเคป่ะไปเริ่มเกมแรกกันดีกว่าไปครับเอาละฮะก็ก่อนที่เราจะไปเข้าเกมแรกของเราเนี่ยเราก็ต้องขอดูความสามัคคีของลูกทีมใหม่หน่อยใช่ไหมไม่อยากจะโชว์เยอะนี่สามัคคีนั่งอยู่เรียบร้อยเลยเห็นไหมเนาะมันเกี่ยวอะไรวะมันเกี่ยวเลยสามัคคีแล้วมาดูความสามัคคีหน่อยว่าเคมีของลูกทีมของหัวหน้าทีมมันจะเข้ากันได้แค่ไหนและนี่วันนี้เราก็มีเกมที่จะมาวัดความสามัคคีกันนะก็คือเกมสะพานนามุดไม่ใช่ทีมที่มีประสิทธิภาพมีสปิริตมีน้ำใจในกีฬามีหน้าตาที่ดีเนี่ยก็จะขออาสาเล่นก่อนได้ข่าวเขาบอกว่าเขาหน้าตาไม่ดีเฮ้ยคุณไปด่าเขางี้ได้ไงอ่ะไม่ด่าเขาพูดเองไม่เกี่ยวนะแต่เขาตบคุณตายหนาวไม่เกี่ยวนะดูหุ่นเขาด้วยผมไม่เล่นคุณหรอกเอาไปเวลาครับดูจากทรงแล้วไม่นะไม่แบบไม่น่าไปไกลเหรอไม่น่ารอดทะเยตูนทะเยตูอย่าเฮ้ยทำไมคุณโผล่มาได้ไงอ่ะยืนหน่อยใหญ่คนนี้เหรอยืนตรงดันแล้วนะโอเคโอ้ยดันมาไปโอเคโอเคก็มาถึงต้นไม้ก็มีคุณภาพนะจิ๊บครับจิ๊บคือพอเห็นตอนแรกสะพานมนุษย์อะฮะผมรู้สึกว่ามันเฉยๆนะคือมันต้องเชื่อใจกันอะมันไม่น่ายากครับมันยังไม่ถึงนั่นเลยเหรอโอ้ยนี่อะไรแทงปลาไหลโอ้ยคนสวยการตื่นเต้นและความเสียวมาจากกิ่งใบไม้แห้งไปว่าสรุปเกมไปดีกว่าฮะเขาบอกว่าทีโป้เป็นฝ่ายชนะเพราะทีโป้มาไกลกว่ายินดีด้วยครับตัวเมียแต่ว่าไม่มีคะแนนให้นะเพราะว่าเป็นเกมแบบไม่สู่ของจริงเลยหรอไหมไปเลยปะไปเลยไปร่วมซีดโดยซีซิมจาก AAS 1 to call มันไม่แตกซึ่งไหนนี่เหรอนี่เหรอคุณไปสนใจเลยนี่โอ้โหแม่ของจริงแซนเลยร่วมซีดโดยSCB Easy เอาละฮะแล้วก็เดี๋ยวก่อนหายไปหนึ่งหายไปไหนคนวะพี่โอมหายไปปะฮัลโหลทำไมอ่ะคุณโทรศัพท์เสียเลยอ่ะฮัลโหลใครอ่ะฮัลโหลโทรหาใครอ่ะตังค์ใกล้หมดแล้วมาดียืมโทรศัพท์ไปดิเอาตังค์ให้หมดใช่ไหมเฮ้ยไม่ได้เอาตังค์มายืมโทรศัพท์ไปดิโทรหาแม่คุยกับแม่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแม่เหรอระดับชาติถ้าไม่โทรกลับไปนี่ตายทำไมอ่ะคุยไม่รู้เรื่องแม่เป็นคนขี้งอนมากทำไมแม่พูดภาษาอินเดียคุยไม่รู้เรื่องต้องรีบโทรกลับมีโทรศัพท์ป่ะไม่มีแล้วเราจะไปเติมตังค์ได้ที่ไหนกันเนี่ยเอ้านี่เฉยโคตรเฉยเนี่ยมันต้องใช้แอปนี้ไว้พี่ SCB Easy มันเติมได้ด้วยเหรอวะเติมได้พี่มันเติมแบบค่าโทรศัพท์ค่าเน็ตค่าบัตรเดบิตค่าเครดิตค่า Easy Pass เติมทุกอย่างเลยโดยที่แบบไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยเดี๋ยวจะงงเพราะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นอย่างเราจ่ายค่ามือถือได้ไม่ว่าจะอยู่ในป่าลึกขนาดนี้กดเข้าไปเลยครับที่แอปพลิเคชัน SCB Easy เลือกมือถือและเน็ตกดจ่ายค่ามือถือและอินเทอร์เน็ตทันทีใส่หมายเลขโทรศัพท์ระบุจำนวนเงินที่จะเติมจบง่ายทันใจรับข้อความยืนยันใน Line Alert มีแบบนี้ชีวิตอีซี่ขึ้นเยอะมันดีขนาดนี้เลยเหรอใช่ไม่ใช่เลยเนี่ยผมใช้แทนมันนี่เป็น10ปีแล้วมันโหลดไงเลยดูดิกดตรงไหนโหลดเนี่ยโหลดเลยครับโหลดเลยอ๋อ SCB Easy เนี่ยโหลดแอปเดียวจบละทุกอย่างจบเลยแอป SCB Easy เนี่ยมันไม่ใช่แค่ธนาคารออนไลน์นะมันเป็นอะไรที่แบบมากกว่านั้นเยอะมันทำได้ทุกอย่างมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเรามากเลยทำแบบจ่ายทุกอย่างเดี๋ยวนี้แบบ40นะอะไรง่ายๆนะในมือถือหมดแล้วเดี๋ยวนี้อยู่บ้านก็ไปจ่ายเจ๋งจังนี้สบายไปเถอะเล่นเกมต่อไหมนี่เลยเอาละฮะนี่ก็เริ่มภารกิจแรกเรากันแล้วครับผมคือเกมบันไดเวหา เกมบันไดเวหาเนี่ยนะฮะกฎของเกมนี่ก็คือทีมเนี่ยจะต้องส่งตัวแทนไปทีมละ1คนนะฮะปีนขึ้นไปเพื่อที่จะไปสั่นกระดิ่งจริงๆข้างบนเนี่ยเพื่อจะให้เด็กข้างๆของโรงแรมเนี่ยรู้ว่าเลิกเรียนแล้วนะจ๊ะเลิกเรียนแล้วนะจ๊ะเลิกเรียนแล้วนะจ๊ะแต่มีอุปสรรคนะอะไรครับเป็นการที่ว่าจะมีลูกโป่งน้ำมาปาอัดเลยเหรอใช่เทปแรกผมแสบไม่หายเลยเต็มหลังเลยอะครับเอาไปเลยครับหมายถึงน่ะคือปลาใช่ไหมปลาใช่ดูจากแขนพี่นี่น่าจะหลังหักหลังดอกเลยลูกเดียวรู้เรื่องอ่ะผมว่าล่วงลงมาเลยดีกว่ามันยิงนกเลยอ่ะที่คุณส่งใครที่คุณส่งใครผมส่งพี่โอ๊ตฮะพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตส่วนที่เหลือก็คือจะอยู่ข้างหน้าคอยปลาลูกโป่งทำให้ไม่ถึงข้างบนนะใช่ครับครับผมเริ่มดีกว่าไหมเอาไหมฮะไม่ทีมผมถามพี่ผมเอายืนสามที่ทำไมวะเอามาเฮ้ยจริงๆแล้วส่วนตัวผมเป็นคนกลัวความสูงนิดหน่อยผมก็กลัวแหละพี่โอมเขาบอกว่าโอ๊ตเอาเลยขึ้นเลยผมก็โอเค3 2 1ไปครับโอ้แตกโปไม่แตกนะตัวกูแตกโปไม่แตกนะตัวกูแตกนี่ไปครับก็ตอนหลังผมก็รีบปีนขึ้นไปเห็นโปเต้โยกไปโยกมาอยู่ผมก็เคาะก่อนกินคุกกี้อ่ะมีช็อกโกแลตชิพด้วยช็อกโกแลตชิพไหนนี่เหรอนี่เหรอเดี๋ยวมันลื่นปื้นลงมาเลยชิบหายเลยตอนนี้ก็เกมจบลงเรียบร้อยแล้วรู้แล้วใครชนะใครแพ้ทำไมครับแพ้ครับเกมต่อไปนะครับผมก็คืนนะเกมหน้ามาเลยครับนี่เวลาเขาบอกว่าผมแพ้เนี่ยมันไม่อยู่ที่ผมเลยเห็นไหมนี่ผมยังไม่ได้เล่นสักเกมเลยเนี่ยโอ้โหนี่ถ้าผมเล่นเองนะไม่มีแพ้หรอกรู้ยังไม่ถึงทีมงานบอกว่าไม่รู้คุณไม่เคยแพ้ครับผมเกมที่2ของเรานะครับผมก็ชื่อว่า Banana Spider นะครับก็คือมันไม่มีอะไรบานาน่าอะไรก็ยังแต่บานาน่านะก็เขาบอกมามันเป็นกู้ยังไงวะกฎของเกมเนี่ยก็คือให้ทั้ง2ทีมนะฮะผ่านเข้าช่องตัวเนี่ยห้ามโดนเชือกหรือห้ามโดนอุปสรรคกีดขวางเลยหมายความว่าถ้าสมมติพวกเขาช่องนี้มาช่องนี้จะแบบปิดตายเลยห้ามใช้เลยมาพวกเลือกช่องนี้ฮะวงกลมนี่เลยเอากงมาวิ่งสวนลุมอ่ะเรื่องอะไรยกยังไงเขาโดนอ่ะเขาโดนแล้วแพ้วโชว์ให้เขาดูหน่อยโอ้ยเอามาตาเรามาไปฮะเคยได้โดดยางไหมไม่เคยจะโดดข้ามยังไงก็โดนกลับไปไม่เอาเขามั่นใจนี่เขาไม่ได้บอกว่าลูกทีมห้ามโดนเฮ้ยโดนว่ะไม่โดนขี้โกงไม่คุยคนนี้ไม่โดนไอ้คนนี้ไม่ใช่ไงกำลังไม่ให้โมเต้ผ่าอย่างแมงมุมอันนี้ก็ดีนะคือมันเหมือนเป็นเพื่อนช่วยเพื่อนไม่ให้แบบโดนอุปสรรคที่จะมาขวางทางอยู่ข้างหน้าเนี่ยอันนี้ผมว่าดีใส่เสื้อเดี๋ยวเสื้อมันจะโดนเดี๋ยวเขามีข้อกังขาอะไรคุณอย่าไปสนใจเลยเนี่ยโอ้โหแม่ของจริงกูดูแขนแม่งสั่นนี้ไปโดนแล้วอย่างนี้โดนแล้วโดนครับไปโดนอะไรนะฮะขอร้องมันมาดูนี้ยังไม่ได้ใส่สกินเฮดไหมผมอ่ะเฮ้ยไม่โดนว่ะเฮ้ยรอดแล้วว่ะเรียบร้อยตัวอ่อนใช่ได้เนี่ยเก่งใช่ได้เราอ่ะปิดเกมกันดีกว่าโอเคเฮ้ยสำหรับเกมนี้นะฮะก็ทีมที่ชนะเฮ้ยอะไรแล้วตอนที่คุณนั่งอยู่อ่ะผมก็ข้ามตอนไหนวะช่องนี้มาแล้วช่องนี้ผมข้ามช่องนี้ห้ามเข้านะผมเข้าแล้วนะช่องนี้ เอาไปไปแบ่งๆกันไปคนละ1 คะแนนไหมเอาแล้วแหละไปเออไปไปผมก็อยู่ดีก็ที่เดอะพายรีสอร์ทเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ฐานบกอย่างเดียวเราก็มีฐานน้ำด้วยเกมในวันนี้นะฮะมีชื่อว่า Speed Running ครับผมเป็นไงครับโดยกฎกติกาของเกมเนี่ยก็คือเราเนี่ยจะส่งแขกรับเชิญทั้งสองเนี่ย1 คนอยู่ตรงนี้1 คนอยู่ตรงนู้นเราจะมีเนี่ยคนฝั่งเนี้ยจะวิ่งไปพร้อมกันเลยนะ2 ทีมนะวิ่งปุ๊บ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 ไปเจอคนฝั่งนู้นเสร็จแล้วก็จะเอาธงเนี่ยให้กับผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่อยู่ฝั่งนู้นแต่แล้วคนของนู้นก็จะวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งพี่ตูนถึงแล้วใครที่ถึงฝั่งนี้ก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไปง่ายๆ3 2 1ไปไอตอนที่เราวิ่งบนน้ำเนี่ยพี่ยังกับเราเป็นนินจาคือดูเหมือนง่ายนะแต่จริงๆมันยากเหมือนกันแพ้ได้เลยเนี่ยแต่ตรงเนี่ยไม่รอดแล้วล่ะส่งลุ้มอากาศเร็ว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 เอาลื่นวะเอาลื่นเอาแรงแรงแรงเลยเฮ้ชนะก็เป็นทีมที่สามารถนำธงกลับมาได้ก่อนนั่นเองเอาไปเราไปเล่นเกมต่อไปดีกว่าไปครับไปเอาสู่เกมที่ชื่อว่าสกายฮอคครับกฎกติกาก็คือเราจะมีแผ่นอยู่2 แผ่นตรงนั้นฮะเราจะให้ทิ้งตัวไปตรงนู้นให้ลงแผ่นสีส้มถ้าลงแผ่นสีส้มได้ก็จะได้1 คะแนนแต่ถ้าตกน้ำก็ไม่ได้คะแนนเลยตอนนี้เราก็ถึงคิวปล่อยกันแล้วนะฮะแบ่งคู่เป็น2 คู่นะฮะคือพี่บอลเนี่ยจะเจอกับใครพี่โอมครับพี่โอมส่วนพี่โปเต้เดี๋ยวจะเจอกับพี่โอ๊ตก็คือ2 คนเนี่ยไปแข่งกันครับชิงไปเลยถ้าสมมติเสมอกันกดออกมาแบบเท่ากัน1-1อย่างเงี้ยพิธีกรต้องเป็นคนเล่นฮะเฮ้ยบ้าเปล่าเสมอไปเสมอต้องเล่นเสมอใจเย็นก่อนดิเอาไปเริ่มไปดีกว่าอย่าเสียเวลา round 1 fight ตอนที่แบบลงอ่ะเหมือนแบบมันจะปล่อยไม่ทันอะไรเงี้ยไปสำหรับเกม Sky Hawk นะฮะทีมที่ชนะก็คือทีมผมนั่นเองจบไปเป็นที่เรียบร้อยหลายๆเกมที่ผ่านมาก็น่าจะเห็นแล้วว่าทีมไหนมีศักยภาพก็เข้าสู่เกมนี้นะฮะที่มีชื่อเกมว่าผู้ชายพายเรือนั่นเองนะฮะส่วนกฎเกณฑ์ของเกมนี้ก็คือง่ายๆ simple มากเลยก็คือทีมคุณ1 ลำทีมผม1 ลำใครไปถึงตรงนู้นก่อนก็ชนะไปเกิดอะไรขึ้นบนเรือหรอเขาส่งคนที่ตัวใหญ่ที่สุดในทีมเขาอะมาแบบมาโยนทีมผมลงไปน้ำทีละคนอย่างเงี้ยเหมือนเขาเล่นขี้โกงอะนิยามให้เขาอ๋อนักทำลายอะทุกด่านเลยนักทำลาย ครับนี่ถึงเกมสุดท้ายของเราแล้วเกมนี้นะฮะได้สุดคะแนนก่อนไหมของทีมมิวกินได้กี่คะแนนได้2ทีมโป้ได้1คะแนนนะฮะซึ่งเกมสุดท้ายเนี่ยจะได้2คะแนนครับผมซึ่งทีมโป้มีสิทธิ์พลิกล็อกครึ่งคะแนนไหมล่ะลองครึ่งคะแนนไหมล่ะชื่อเกมชื่อว่าอะไรฮะชื่อเกมว่าเข้าข้างหลังนะกติกาก็ง่ายๆเราจะมีป้าย Banana ซ่าสีของเนี่ยแปะอยู่ข้างหลังทุกคนนะฮะโชว์หน่อยโชว์หน่อยในคนโชว์ได้หันหลังไม่ได้เป็นไรเฮ้ยแล้วนี่ทำไมมีอยู่ข้างในด้วยมีที่อกเลยมีให้แกะป้ายออกมาให้ได้สุดแกะป้ายเนี่ยแสดงว่าคนนั้นถือว่าตายเดี๋ยวเอาออกจากทีมเอางี้คุณโดนแกะด้วยข้างหลังไม่มีเลยป้ายเหมือนชีวิตของพวกคุณนะฮะเก็บไว้ให้ดีทีมไหนเหลือทีมสุดท้ายเนี่ยต้นฝ่ายชนะไปจับไว้ไปแล้วบีกินหักหลังผมบีกินมาดึงเวลาผมมาถ่วงเวลาให้ผมอย่างงู้นอย่างนี้พี่เราทีมกันนี่ผมมาช่วยพี่อยู่เฮ้ยใช่เปล่านี่ไม่เอาพี่คนทีมเราทีมกันนะพี่ใจเย็นก่อนพี่โอมย่องมาปีนย่องขึ้นมาปุ๊บดึงแผ่นบานาน่านะออกจากหลังผมปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยครับเซอร์ไพรส์เลยไม่เอาอย่าทำแบบนี้พี่อย่าทำแบบนี้เฮ้ยโฟกันนะเด็กขึ้นเนี่ยยังอยู่ปะยังอยู่ไปแพ้ดีก็แพ้แล้วคุณจะทำอะไรผมทำไมอ่ะก็คุณก็ตอนไงเอาเท่าไหร่นี่ไงก็จบแล้วไปทุกคนฮะเป็น The Last Banana ฮะเป็นThe Last Banana และก็ได้ผู้แพ้ในเกมนี้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมรับกรรมไปได้ซึ่งบอกเลยว่าการทำโทษนี่โหดเอาเรื่องยังไงฮะเราจะมีถังสีฮะว่ายแล้วก่อสร้างอยู่หลังนี้กำลังทำเป็นของใช่พร้อมเราทำโทษยังนั้นถอดเสื้อเลยฮะมาเดี๋ยวกลัวว่าสีจะไม่ติดพี่ก่อนเขาเอาแป้งข้าวโพดผสมสีแล้วก็สาดใส่ตัวเราสีชมพูที่เทใส่หัวเนี่ยผมมีคนทำเองถ้าดูรายการเราขอโทษด้วยกันนะมีผู้อัดใส่ตัวเราเนี่ยว่ายร่างทรงสายลุงอะเนี่ยโอ้โหหลับตาเข้าชานใหญ่เลยโอ้โหรู้สึกไงบ้างกับการมารายการเราเนี่ยรู้สึกไงบ้างครับเดี๋ยวก่อนอะไรเข้าตาเนี่ยไม่ไหวจริงๆครับแพ้เข้าตาไม่อยากมาแล้วอะเดี๋ยวพี่จีเขาให้โบนัสอีก 5,000 นะ 5,000 โอเคครับอย่ามาครับแต่ละคนพูดความรู้สึกหน่อยฮะที่ได้มาครับรู้สึกดีมากใช่ไหมรู้สึกดีที่ได้แกล้งเพื่อนด้วยแล้วไม่ใช่รู้สึกดีว่าได้แบบมาเล่นเกมมีความสามัคคีกับเพื่อนๆครับผมครับผมก็เล่นก็สนุกครับแต่ละฐานของที่นี่ก็ถือว่าจัดมาได้เล่นกับเพื่อนๆได้สนุกมากขอขอบคุณเดอะพายรีสอร์ทด้วยนะครับผมที่ให้เรามาสนุกกันที่นี่นะฮะผมดีเลยมากันเยอะเพื่อนที่เซฟตี้ดีเครื่องเล่นเยอะมันที่สำคัญไม่ไกลจากกรุงเทพเลยครับ45นาทีจากกรุงเทพนะเฮ้ยทำไมผมมาเกินอ่ะรถติดเปล่ารถติดขับรถช้าอ๋อขับไปก่อนใช่ไหมขับรถปลอดภัยครับผมขับอยู่25อย่างเงี้ยเลิกพูดเถอะไปเถอะโอเคครับผมเวลาที่อยู่แก๊งเดียวกันเนี่ยสิ่งที่จะซื้อใจกันได้เนี่ยว่าเราเป็นแก๊งเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยคือคุณจะยอมทำในสิ่งที่คุณไม่อยากทำไหมแต่สำหรับผมยอมมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มที่เป็นแบบนี้เสมอเป็นคนที่เหมือนเป็นพี่ใหญ่ที่คอยเสียสละคนที่ทำอะไรก็เหมือนจะยอมทุกอย่าง จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับว่าจะยอมหรือไม่ยอมหรอกครับเพราะว่าความเป็นเพื่อนอะไรก็ได้เสมอไอ้โป้ไม่ผิวเว้ยเฮ้ยนี่เราน้ำอยู่นี่แต่ของเขาคนที่สองนะเอาของเราอ่ะคนแรกไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นนะฮะกินสักรอบไหมพอเรียนด้วยเข้าจมูกแล้วเราก็มีโชว์อิมพอร์ตมาจากต่างประเทศเลย